สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยผมพาทุกท่านมาดูต้นอโกนิมาครับที่ปลูกไว้ที่บ้านหรืออัญมณีแดงครับใบครับสวยเขาใบสีออกแดงครับสีเขียวแกมแดงซื้อมาปลูกเป็นไม้มงคลครับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกไว้เขาบอกว่าปลูกไว้เป็นไม้ประดับที่ตกแต่งอาคารในห้องครับไว้ฟอกอากาศครับต้นของเขาเนี่ยตรงนี้จะเป็นกีบเป็นต้นอันนี้ลำต้นแข็งครับสวยครับปลูกไว้ฟอกอากาศต้นอัญมณีแดงชื่อก็บอกว่าปลูกไว้มีความสว่างสวยรุ่งโรจน์หน้าที่การงานรุ่งเรืองครับปลูกเหมาะในการปลูกไว้ที่ห้องทำงานก็ดีครับผมก็ซื้อมาปลูกไว้อันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งครับอโกนิมาตระกูลเดียวกันครับมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตอนนี้สวยครับสีแดงสีแดงสดก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันเกิดมีโอกาสก็ซื้อหามาปลูกไว้ครับที่แน่ๆดูแล้วสดชื่นสวยงามสบายตาสบายใจดีครับฟอกอากาศนี่สำคัญลองหามาปลูกกันครับต้นอโกนิมาหรืออัญมณีแดงเป็นไม้ประดับสวยๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมคลิปช่องเสือน้อยมังกรน้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ